สวัสดีครับคุณผู้ชม DMC ทั่วทุกมุมโลกนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าว DMC News กับผมรณกรเอี่ยมกำชัยประจำวันพุธที่16ตุลาคมพุทธศักราช2559ครับและขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3 102.25 MHz ในระบบ FM นะครับนอกจากนี้คุณผู้ชมผู้ฟังครับสามารถติดตามรับชมข่าวสารงานบุญย้อนหลังได้โดยเข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วเสิร์ชคำว่า DMC Newsส่วนการส่งข่าวสารงานบุญนะครับสามารถส่งมาได้ที่ tvdmcnews@gmail.com ครับมาเริ่มที่ข่าวแรกกันในวันนี้นะครับวัดพระธรรมกายร่วมกับศูนย์การค้าตลาดรังสิตนำอาหารและเครื่องดื่มบริการประชาชนฟรีที่ท้องสนามหลวงเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกร่วมกับภาคีเครือข่ายตลาดสดหน้าซื้อชมรมรังสิตรวมใจศูนย์การค้าตลาดรังสิตร้านขายยาสิริเวชและสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC นำอาหารและน้ำดื่มบริการแก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณบริเวณท้องสนามหลวงโดยเมนูอาหารที่ได้รับความสนใจจากประชาชนอาทิข้าวสวยข้าวเหนียวไก่ทอดหมูทอดทอดมันปลาลูกชิ้นปลาเยาวราชไข่พะโล้หอยลายผัดฉากระป๋องและไอศกรีมเป็นต้นครับคุณผู้ชมครับในวันนี้ทางทีมข่าวดีมซีนิวส์ได้มีสัมภาษณ์ประชาชนคณาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วมพิธีสวดพระภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณศาลาประชาคมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งทุกท่านก็ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้จากช่วงนี้ครับในหลวงรัชกาลที่9ได้ถึงข่าวสวรรคตแล้วเราก็นึกถึงว่าน่าจะเอานักเรียนเข้ามาปฏิบัติธรรมก็เลยไปชวนนักเรียนมาค่ะทั้งหมด31คนนะคะทีนี้ก็มาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมทั้งหมด5วัน23ถึง27งั้นนักเรียนทุกคนก็มีความตั้งใจและก็ยินดีที่จะมาเอาบุญในครั้งนี้ค่ะสำหรับความประทับใจในรัชกาลที่9มันยากเกินกว่าคำบรรยายนะคะเพราะว่าท่านเป็นกษัตริย์ที่เหนื่อยยากทำงานเข้าถึงประชาชนจริงๆท่านรักประชาชนแล้วก็ทำอะไรเพื่อประชาชนด้วยความจริงใจหากษัตริย์ใดในโลกที่จะลงเข้าถึงประชาชนเหมือนอย่างท่านได้ยากแล้วขณะนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเร็วไปที่ท่านสวรรคตในครั้งนี้ทำให้เรารู้สึกว่าอะไรอวรแล้วก็อยากจะทำอะไรเพื่อท่านบ้างเพราะท่านทำเพื่อเรามาเยอะแล้วในฐานะที่ท่านเหนื่อยยากกับพวกเรามามากมายแล้วเนี่ยเราก็อยากจะทำตามคำที่ท่านสอนไว้เช่นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ท่านก็เป็นศาสนูปถัมภกซึ่งบำรุงพระศาสนามาตลอดเราก็อยากจะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องจากตัวเองทำความดีแล้วเราก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนที่เราดูแลทำความดีถวายเป็นโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยนะคะก็ประทับใจที่ท่านทรงงานให้ประชาชนมีความสุขให้ราษฎรมีความสุขอะค่ะแล้วก็รักท่านมากก็เวลาก่อนเข้านอนแล้วก็จะสวดมนต์ทำสมาธิใช่ไหมคะแล้วก็จะแบบว่าอุทิศส่วนกุศลให้ท่านด้วยแล้วก็ทำตัวเป็นคนดีแล้วก็ดำเนินชีวิตตามพระราชดำรัสของท่านค่ะก็เช่นเดินทางสายการไม่ฟุ่มเฟือยไม่แบบว่าทำตัวให้มันเกินไปอย่างเงี้ยค่ะใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอประมาณตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของท่านนะคะมูลนิธิธรรมกายมอบอาหารและน้ำดื่มแก่เครือข่ายศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับเช้าวันนี้นะสำนักงานใหญ่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีพระอาจารย์ประมวลกุลเมโทรองผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานฝ่ายโภชนาการและกัลยาณมิตรบุญจันทร์บ่อไทยผู้แทนมูลนิธิธรรมกายได้มอบชุดข้าวจำนวน 2,000 ชุดน้ำแก้ว 2,000 แก้วน้ำถุง 5,000 ถุงแก่คุณบัวศรีนันชัยผู้แทนเจ้าหน้าที่จากอำเภอคลองหลวงเพื่อนำไปมอบให้ประชาชนกว่า 1,500 คนที่มาร่วมงานรวมใจเครือข่ายศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยกัลยาณมิตรบุญจันทร์บ่อไทยผู้แทนมูลนิธิธรรมกายได้กล่าวว่ามีความยินดีที่จะสนับสนุนและเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบให้ปวงชนชาวไทยมายาวนานตามที่ได้เห็นในพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเพื่อทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติทางด้านคุณบัวศรีนันชัยผู้แทนเจ้าหน้าที่อำเภอคลองหลวงกล่าวว่าเมื่อขอสนับสนุนเรื่องอาหารกับน้ำดื่มทางวัดพระธรรมกายก็ยินดีมอบอาหารและน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนงานพร้อมทั้งร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในครั้งนี้ด้วยซึ่งทางหน่วยงานต้องขอขอบคุณมูลนิธิธรรมกายเป็นอย่างมากและทีมงานจะได้นำอาหารและเครื่องดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไปครับก็วันนี้ก็ได้รับการขอความสนับสนุนร่วมมือจากหอจดหมายเหตุค่ะที่คลอง5นะคะทำจดหมายขอความสนับสนุนอาหารแล้วก็น้ำดื่มนะคะไปบริการประชาชนนะคะมูลนิธิธรรมกายเองก็ยินดีมากค่ะที่จะสนับสนุนสนองแล้วก็เป็นเดินตามแบบที่พระองค์ท่านได้ทำให้ประชาชนทุกคนได้กระทำตามอะค่ะมูลนิธิธรรมกายเองค่ะก็ตอนนี้ก็ได้ไปสนับสนุนแล้วก็ไปแสดงความรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณท่านค่ะก็ได้มีไปจัดที่สนามหลวงด้วยค่ะไปเปิดร้านอาหารแล้วก็มีหน่วยงานองค์กรไหนที่ขอความร่วมมือขอการสนับสนุนมูลนิธิธรรมกายก็ยินดีอย่างยิ่งค่ะเป็นตัวแทนเครือข่ายศาสนาศิลปะวัฒนธรรมค่ะได้ร่วมจัดงานรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณหอจดหมายเหตุแห่งชาติตำบลคลอง5ในวันที่26ค่ะและได้ขอรับการสนับสนุนอาหารกับน้ำดื่มเพื่อไปแจกจ่ายราษฎรประชาชนมาร่วมในงานรำลึกในครั้งนี้ค่ะเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านมีบุญคุณกับประเทศชาติกับราษฎรของเรานะคะและขอกราบขอบคุณประธานมูลนิธิธรรมกายที่สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มค่ะที่ร่วมจัดงานในวันนี้ค่ะเราจะได้นำไปแจกจ่ายราษฎรนะคะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับบรรยากาศพิธีพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาณประตู5วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีพุทธศาสนิกชนยังคงเดินทางมาร่วมพิธีพิมพ์พระของขวัญกันเป็นจำนวนมากโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อทำใจให้เป็นบุญกุศลก่อนที่จะได้รับมวลสารในการพิมพ์พระจากคณะสงฆ์จากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมและจากการที่ผู้สื่อข่าวได้สอบถามผู้ที่มาร่วมพิธีพิมพ์พระของขวัญในครั้งนี้ได้กล่าวว่าลืมใจทุกครั้งที่ได้พิมพ์พระของขวัญเพราะเป็นบุญเป็นกุศลพร้อมกันนี้จะได้ขอน้อมนำบุญจากการพิมพ์พระของขวัญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สำหรับการจัดพิธีพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมได้ขยายระยะเวลาให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้มาสั่งสมบุญเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยครับก็รู้สึกสบายใจแล้วก็ปลื้มใจตลอดเลยค่ะก็มาแต่ว่าไม่มาบ่อยแต่ว่าพยายามมาให้มากที่สุดรู้ว่าได้บุญเยอะก็ดีใจมากันกับเพื่อนกับครอบครัวก็ดีค่ะดีอธิบายไม่ถูกว่าแต่รู้ว่าดีค่ะดีมากแล้วก็ได้บูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ถวายบุญนี้แด่ในหลวงรู้สึกดีทุกอย่างอยากเชิญชวนให้ชาวพุทธมาทำบุญด้วยกันเยอะๆพยายามมาให้บ่อยๆมาเยอะค่ะเพราะหลวงพ่อก็ให้บุญนี้ไปเรื่อยๆดีใจมากค่ะสุขใจสุขกายค่ะค่ะแบบโชคดีค่ะแล้วก็โชคดีมากที่
ได้มาเจอคำสอนที่ถูกต้องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เดินทางถูกต้องค่ะดีมากเลยค่ะสบายใจแล้วก็ใช้ชีวิตที่ถูกต้องค่ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรมสนทนาธรรมถามตอบปัญหาธรรมะณห้องต้อนรับฐานบดีชั้น1อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์คุณนกยุงครับพระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีร่วมสนทนาธรรมถามตอบปัญหาธรรมะซึ่งได้รับความสนใจจากญาติโยมเข้าร่วมฟังธรรมเป็นจำนวนมากโดยก่อนที่จะได้รับฟังธรรมจากพระอาจารย์ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลจากนั้นญาติโยมได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายซึ่งพระอาจารย์ได้เล่าว่าวัดพระธรรมกายเป็นวัดของคนทั่วโลกเพราะเป็นวัดที่มุ่งเน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่ก็มีกิจกรรมอีกมากมายให้ญาติโยมได้เข้าร่วมตามอัธยาศัยของแต่ละบุคคลด้วยเหตุนี้จึงมีสาธุชนมาร่วมกิจกรรมสั่งสมบุญต่างๆอย่างตลอดต่อเนื่องบางท่านว่าวัดพระธรรมกายเป็นวัดของคนรวยแต่พระอาจารย์กลับเห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้าวัดพระธรรมกายกลับเป็นคนที่ประสบความทุกข์แล้วมาหาธรรมะเป็นที่พึ่งและเป็นการดีที่ไม่เพียงแต่วัดพระธรรมกายวัดทุกวัดทั่วประเทศก็เป็นที่พึ่งอาศัยของผู้ประสบทุกข์ทั้งสิ้นและนี่ก็ทำให้เห็นว่าไม่ว่าคนจนหรือคนรวยย่อมมีความทุกข์และแสวงหาทางดับทุกข์ทั้งสิ้นโดยหาที่พึ่งทางจิตใจและนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้คนมาวัดพระธรรมกายมากนอกจากนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองท่านยังมุ่งเน้นการสอนธรรมะปฏิบัติทั้งภาคปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเพื่อสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการพร้อมทั้งเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทั่วโลกดังจะเห็นได้จากโครงการต่างๆอาทิโครงการบรรพชาอุปสมบทโครงการเด็กดีวีสตาร์และโครงการกฐินทั่วไทยที่เราทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจและกำลังปัจจัยเพื่องานพระพุทธศาสนาเหล่านั้นก็เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกจากนั้นพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ร่วมสอบถามตอบปัญหาธรรมะทำให้ญาติโยมที่มีข้อสงสัยต่างๆได้รับคำตอบที่ถูกหลักวิชาเพื่อจะนำไปใช้กับในชีวิตประจำวันสำหรับสาธุชนท่านใดที่สนใจเข้าร่วมสนทนาธรรมถามตอบปัญหาธรรมะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงห้องต้อนรับฐานบดีในเวลา 13:00 นถึง 14:30 นทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับมามีความประทับใจตรงที่ได้ฟังการธรรมะแล้วก็การกับพระอาจารย์หลายๆท่านได้ความรู้แล้วก็ได้บอกต่อกับทางเพื่อนแล้วก็มีโอกาสได้ส่งทางไลน์บ้างเราได้ความรู้อะไรแล้วก็ส่งให้เขาได้ธรรมะต่อจากเรานั่นเป็นผลบุญที่เราได้บอกต่อค่ะแล้วก็มีความสุขตรงนี้แหละที่เราได้บอกต่อได้บอกบุญกับเพื่อนๆแล้วก็อีกอย่างก็การที่เรามานั่งปฏิบัติธรรมมันก็ดีกับตัวเราด้วยแล้วอยากให้แบบเพื่อนๆพยายามชักชวนเพื่อนๆที่จะเข้ามาฟังการฟังธรรมะการปฏิบัติจะได้ความรู้ตรงนี้เยอะมากพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีสร้างอาคารแก้วสารพัดนึกณศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาครับโดยพิธีกรรมเริ่มด้วยคณะเจ้าภาพคณะประธานกฐินตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐินเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางความยินดีของเหล่าพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมอนุโมทนาบุญซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบเสงี่ยมสง่างามและพิธีกรรมในครั้งนี้ได้มีการสร้างสีสันให้ริ้วขบวนอัญเชิญกฐินคือขบวนอัญเชิญดอกไม้ของเยาวชนตัวน้อยถือเป็นต้นกล้าแห่งความดีที่นอกจากจะได้มาร่วมพิธีกรรมแล้วเยาวชนเหล่านี้ยังได้เห็นต้นแบบในการทำความดีในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกด้วยโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานสงฆ์สำหรับประธานกฐินในปีนี้คือนาวาอากาศเอกหญิงสุวีสุคนธรักษ์ร่วมด้วยกัลยาณมิตรสุนทรศรีสัตนา
หลังจากนั้นประธานสงฆ์ได้นำพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลก่อนที่จะประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีทอดกฐินทางนี้ผู้แทนพุทธศาสนิกชนได้จุดเครื่องทองน้อยถวายราชสการะและกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามด้วยพิธีทอดกฐินสามัคคีโดยท่านประธานกฐินได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐินพร้อมทั้งได้ถวายผ้ากฐินแด่คณะสงฆ์คณะสงฆ์พิจารณาผ้ากฐินกล่าวคำพเดียงสงฆ์และอัปโลกฐินส่วนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมถวายจตุปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งร่วมกันกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทียธรรมและกล่าวคำอธิษฐานจิตสำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2556ตั้งอยู่ณตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สอนศีลธรรมและเป็นที่รวมใจของชาวบ้านในหมู่บ้านในเบื้องต้นศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาได้จัดสร้างอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติสมณกิจได้แก่ห้องปฏิบัติธรรมศาลาปฏิบัติธรรมหอฉันอาคารสำนักงานกุฏิสงฆ์และอาคารอเนกประสงค์และในปีพุทธศักราช2556คณะสงฆ์คณะกัลยาณมิตรและประชาชนได้ร่วมกันสร้างอาคารแก้วสารพัดนึกเป็นอาคารถาวรเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนารองรับโครงการอบรมศีลธรรมต่างๆอาทิโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่โครงการฝึกอบรมเยาวชนและโครงการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนการจัดพิธีทอดกฐินในครั้งนี้ยังจัดขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วยครับวันนี้รู้สึกปลื้มปิติเหลือเกินที่ได้มาทำบุญณที่นี้ซึ่งตั้งแต่ครั้งแรกดิฉันได้มาร่วมทำบุญแล้วและเห็นความเปลี่ยนแปลงมีความเจริญเติบโตการสร้างศาลาแก้วสารพัดนึกทำให้เห็นความตั้งใจนะคะความพร้อมเพียงของชาวโคราชแล้วก็วัดธรรมกายด้วยที่สถานแห่งนี้จะได้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมถือว่าพวกเราโชคดีและมีบุญมากนะคะที่ได้มีสถานปฏิบัติธรรมอันยิ่งใหญ่อยู่จังหวัดนครราชสีมาของเราและในโอกาสนี้เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท่านได้สวรรคตพวกเราได้ทำบุญพร้อมใจกันส่งท่านสู่สวรรคาลัยในวันนี้ด้วยค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกปลื้มปิติยินดีนะคะที่ได้มาร่วมในงานกฐินที่ศูนย์เก้าไร่มาทุกปีค่ะแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงดีและสำเร็จยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีค่ะก็ด้วยอนุภาพบุญของลูกๆพระธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายทุกๆท่านนะคะและที่สำคัญที่สุดคือในช่วงนี้เราได้สูญเสียค่ะพระมหากษัตริย์ของเรานะคะท่านก็เสด็จสวรรคตสู่สวรรคาลัยก็ขอน้อมนำบุญที่ได้ทำในวันนี้บุญกฐินใหญ่ในครั้งนี้ถวายแด่ท่านวง เราเป็นลูกก็ขอทำในสิ่งที่ดีและจะทำดีตลอดไปค่ะคุณผู้ชมครับในวันนี้ World News มีข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะครับโดยในวันนี้เราจะไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากวัดพระธรรมกายนางาโนประเทศญี่ปุ่นและวัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้จาก World News ครับวัดพระธรรมกายนางาโนประเทศญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ภายในงานพระอาจารย์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีเด็กชายมาสกิทานากะและเด็กหญิงอากิระนางาอินำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพระตาหารเพลแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ก่อนที่จะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีกัลยาณมิตรวรรณาพันมากเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกัลยาณมิตรฮิโรชิทาคามิซาวะเป็นประธานจุดเทียนหน้าตู้พระอภิธรรมส่วนกัลยาณมิตรสุสวัสดิ์ทาคาซึกะเป็นประธานจุดเครื่องทองน้อยส่วนภาคบ่ายประธานสงฆ์นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานและพิธีกล่าวคำถวายกองทุนคิลานเพศัตว์
โดยมีกัลยาณมิตรสุดสวัสดิ์ทักษิกะและกัลยาณมิตรวรรณาพันมากเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายเครื่องเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะเดินทางไปปล่อยปลาที่แม่น้ำจิกุมะเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานด้านวัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญเปิดบ้านกัลยาณมิตรแสงสว่างแห่งเทนเนสซีครั้งที่3เพื่อรวมใจชาวพุทธและชาวท้องถิ่นโดยครั้งนี้ได้จัดที่บ้านของกัลยาณมิตรโทดี้กัลยาณมิตรซินดี้เจริญนามโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานและประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยกัลยาณมิตรโทนี่กัลยาณมิตรซินดี้เจริญงามเป็นประธานนำกล่าวคำทอดผ้าบังสุกุลพร้อมทั้งน้อมปัจจัยเทียธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายเทนเนสซีได้แสดงธรรมเรื่องการอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติผู้ล่วงลับและการเติมบุญให้กับตัวเองด้วยทานศีลภาวนาจากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายพระตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานกฐินของวัดพระธรรมกายเทนเนสซีที่จะจัดขึ้นในวันที่30ตุลาคมนี้ครับในช่วงนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ครับขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสร้างมหาทานบารมีทอดกฐินวัดละบาท14วัด7ประเทศรวม14บาทสามารถทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติและบุคคลอันเป็นที่รักได้รวมบุญได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมนี้ที่จุดรับบริจาควัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ครับขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกันสร้างบุญใหญ่กับโครงการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรตลอด24ชั่วโมงวันละ 100,000 จบตามดำริของพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอย่างน้อยวันละ9จบโดยให้มาสวดพร้อมกันที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเป็นประจำทุกวันสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวดีมซีนิวส์ประจำวันพุธที่16ตุลาคมพุทธศักราช2559นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมดีมซีนิวส์ได้ในช่วงเวลาต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ